ิซซ่า1ดอลลาร์เฮ้ยพูดเป็นเล่นหน้าร้านนี่ก็จะมีตู้แล้วก็มีพิซซ่าวางโชว์อยู่นะครับพิซซ่าจริงๆเลยนะฮะแล้วก็หอมโอ้ยยิ่งหิวๆอยู่ด้วยนะครับมองเข้าไปข้างในนี่ก็มีคนนั่งกินอยู่เยอะเหมือนกันนะครับท่าทางเข้าท่านี่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าพิซซ่านี่1เหรียญจริงหรือเปล่านะครับเมืองไทยบ้านเรานี่คำว่าพิซซ่าเนี่ยจะเป็นอาหารที่อาจจะต้องจ่ายราคาแพงกว่ากับข้าวทั่วไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารพื้นเมืองบ้านเราอะไรเงี้ยครับคนก็จะมองว่าเป็นอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในเมืองฝรั่งเนี่ยพิซซ่านี่คือเหมือนเป็นอาหารที่ต้นทุนถูกเพราะฉะนั้น1ดอลลาร์นี่ก็สามารถทานพิซซ่าได้ในนิวยอร์กรสชาติดีด้วยนี่คือร้านน่าจะเป็นคล้ายๆร้านขายของชำทั่วไปนะครับเขาก็จะมีลอตเตอรี่เอาไว้ขายนะครับมาลุ้นโชคกันดีกว่าแต่ลำพังตัวผมเองเนี่ยไม่เคยได้เล่นลอตเตอรี่ที่นี่เลยนะครับไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องขอตัวช่วยมาช่วยอธิบายว่าการซื้อหวยของที่เนี่ยเขาซื้อกันยังไงเขาเล่นกันยังไงและหวยกับฝรั่งเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ผูกพันกันแนบแน่นเหมือนกับคนไทยกับหวยหรือเปล่านะครับต้องขอตัวช่วยครับที่นี่แหละครับเวลาเขาจะมาซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กันก็จะต้องมาร้านอย่างนี้ใช่ครับผมอ๋อครับผมก็คือจะเป็นร้านขายเขาไม่ได้ขายหวยอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่จะเป็นบุหรี่แล้วก็ซิก้าร้านขายของที่ระลึกขายของเหมือนร้านขายของชำใช่ครับประมาณนั้นใช่ครับทีนี้เขาซื้อกันยังไงตรงไหนบ้างครับเริ่มยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นหวยสแคร์หรือภาษาไทยนี่เขาเรียกว่าหวยขูดที่เห็นเป็นตู้นี้อย่างนี้ใช่ครับนี่หวยเหรอครับเป็นหวยครับโอ้สีสันสดใสเหมือนขายลูกกวาดเลยนะครับอันนี้คือลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ครับเอาทีนี้มันเยอะแยะมากมายอย่างนี้นี่พี่กี้ช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมว่าหวยที่นี่เนี่ยมันมีกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงบ้างจะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆก็คือหวยสแคทหรือว่าหวยขูดตามที่เราเข้าใจกันในคนนิวยอร์กนะครับแล้วก็เราก็จะมีหวยนัมเบอร์หรือหวย3ตัวบ้านเราก็จะมี3ตัว4ตัวรางวัลก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็จะมีเป็นพวกแจ็คพอตหรือว่าลอตเตอรี่ของที่ไทยก็จะเป็นเมกะมิลเลียนแล้วก็พาวเวอร์บอล2ตัวนี้จะเล่นทั่ว US ทั่วสเตทโอเคโอเคครับที่พี่บอกนี่ก็คือ Power Bond แล้วก็ Mega Million ใช่อันนี้คือกลุ่มที่จะได้รางวัลสูงสุดใช่ครับผมที่เขาติดเงินรางวัลใช่นี่ก็เป็นป้ายโปรโมทรางวัลป้ายโปรโมทรางวัลใช่ครับผมอ๋อที่เขาเขียนว่า94ล้านก็คือณวันนี้94ล้านณวันนี้อ่ะครับณวันนี้หมายความว่าไงครับรางวัลไม่เท่ากันเลยก็คือว่ารางวัลเราจะคูณเข้าไปในณวันที่เล่นก็คือว่าสมมติว่าถ้าวันนี้คนหวยออกวันนี้แล้วคนซื้อไม่ถูกรางวัลก็จะคูณไปเป็น100ล้านหรือ200ล้าน300ล้านก็ตามลำดับอันนี้นี่คือ94ล้านวันนี้94ล้านวันนี้สูงสุดยังครับยังครับก็ปกติที่ผมเคยเห็นก็600ล้านเหรียญครับเท่าไหร่นะครับพี่600ล้านเหรียญ600ล้านเหรียญสหรัฐใช่ที่ผมจำไม่ผิดก็รางวัลสูงสุดที่เคยแตกไปน่าจะเป็น635ล้านเหรียญสหรัฐโอ้แค่เห็นก็ขนลุกเลยนะครับถ้าถูกขึ้นมานี่พี่เขาบอกว่ามี600กว่าล้านเหรียญค่ะหลายก็มีคนถูกไปแล้วนะครับแหมเงินรางวัลเยอะจริงๆเลยนะครับแต่รายได้จากการขายลอตเตอรี่เนี่ยก็มากมายมหาศาลครับผมมาดูกันว่ารายได้ที่เขาได้นั้นเอาไปทำอะไรบ้างนะครับสหรัฐอเมริกาได้รายได้จากการขายลอตเตอรี่ในปี2014และ2015ที่ผ่านมาเนี่ยสูงถึง 7.251 พันล้านดอลลาร์แบ่งไปใช้ดังนี้ครับค่ารางวัลเนี่ย 60.4% เป็นเงินประมาณ 4,300 ล้านดอลลาร์ครับค่าคอมมิชชั่นให้ร้านค้าปลีกและค่าดำเนินงาน 7.6% เป็นเงิน550ล้านดอลลาร์ค่าผู้จัดทำเกมลอตเตอรี่และค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก 1.6% เป็นเงิน114ล้านดอลลาร์และแบ่งให้เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาการศึกษาสูงถึง 30.4%เป็นเงิน 2.2 พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับผมมาแห่นี่เล่นหวยช่วยชาติได้จริงๆนะครับเนี่ย
อ่ะคราวนี้ย้อนมาดูบ้านเรากันบ้างครับรายได้จากการขายสลากกินไม่แบ่งเอ้ยสลากกินแบ่งรัฐบาลปีงบประมาณ2558นั้นเป็นเงิน 48,000 ล้านบาทแบ่งไปใช้ได้ดังนี้ครับเอาไปจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล 60% ก็เป็นเงินประมาณ 28,800 ล้านบาทค่าดำเนินการนะครับ 17% เป็นเงินประมาณ 8,160 ล้านบาทส่งเป็นรายได้ให้แผ่นดินหน่อๆ 20% เป็นเงินประมาณ 9,600 ล้านบาทและก็มีเพียง 3% เท่านั้นที่นำไปพัฒนาสังคมโดยตรงครับเป็นเงินประมาณ 1,440 ล้านบาทครับซึ่ง 3% นี้นะครับเป็นการพัฒนาสังคมที่เน้นในด้านการแก้ปัญหาเรื่องของการพนันของคนในประเทศด้วยนะครับแหมขายหวยเพื่อช่วยแก้ปัญหาการพนันล้ำลึกสุดๆไม่เพียงแค่ร้านขายของชำเล็กๆที่มีขายลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับเขายังมีร้านแบบจริงจังร้านใหญ่ๆเลยนะครับที่เปิดขึ้นมาเพื่อสำหรับนักลุ้นโชคโดยเฉพาะนะครับอย่างร้านข้างหลังผมนี่โอ้โหใหญ่โตเลยนะครับเอาละตอนนี้ผมก็พอมีทุนอยู่ไม่มากนะครับแต่ว่าจะต้องขอเข้าไปเสียงโชคซะหน่อยเผื่อว่าจะต่อทุนนะครับเผื่อคืนนี้จะโชคดีกับเขาบ้างนะครับที่สำคัญที่เรากำลังจะไปลองทำเนี่ยก็คือเพื่อต้องการจะให้ได้รู้นะครับว่าคนที่นี่เขาเล่นลอตเตอรี่กันอย่างไรมีวิธีการอย่างไรมีรางวัลจูงใจอย่างไรบ้างนะครับผมแต่ว่าจะเข้าไปถ่ายเนี่ยอาจจะคงไม่ได้ง่ายๆนะครับทะเลทะล่าเข้าไปเนี่ยจะโดนไล่ออกมาได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปเองแล้วก็เอาใจช่วยผมด้วยต่อทุนวินฟอร์ไลฟ์ทันอวีงงไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมคือแต่ละตู้เนี่ยก็จะมีลอตเตอรี่หลากหลายแบบหลากหลายวิธีการเล่นหลากหลายรางวัลนะครับหลอกล่ออยู่เขาสามารถเล่นรันระบบนี้ได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องมีคนมานั่งขายก็คือเป็นตู้อัตโนมัติอยากเลือกแบบไหนก็กดเอาหยอดตังค์เข้าไปนะครับแล้วก็ได้ใบออกมาเหมือนเราเป็นตู้ซื้อกาแฟประมาณเลยนะครับแต่นี่เป็นตู้เสี่ยงโชคเดี๋ยวผมจะลองสักอันนะครับออกมาแล้วครับอย่างที่ผมเพิ่งซื้อมาเนี่ยนะครับเขาเรียกกันว่า Win for Life ก็คือชนะเพื่อชีวิตที่เหลืออยู่โอ้โหมันหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเราซื้อนี้นะครับแล้วขูดรางวัลออกมาแล้วปรากฏว่าถูกรางวัลเนี่ยชีวิตหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลจะจ่ายให้คุณนะครับ 1,000 เหรียญต่อสัปดาห์นะครับสัปดาห์นึงได้พันเหรียญโอ้โห 3,000 30,000 บาทต่อสัปดาห์เดือนหนึ่งก็แสนสองไม่ต้องทำอะไรเลยครับดูสิฮะเขามีวิธีการในการหลอกล่อให้คนเข้ามาเสี่ยงโชคนี่แบบว่าโอ้โหเห็นแล้วผมยังอดใจไม่อยู่เลยครับต้องลองครับตอเนี่ยครับอ๋อนี่คือแต้มของเรานี่คือแต้มของเขาเรา6แต้มเขา7แต้มเขาชนะเราเรามี9แต้มเขามี13แต้มเขาชนะเราอย่างที่เขาบอกอะไม่มีใครรวยเพราะการพนันหรอกครับไปหมดแล้วครับเจ๊งทุนที่ได้มานี่หมดไปกับการเสี่ยงโชคหมดแล้วฮะก็ไม่น่าเลยไม่เอาละโอ้ยจะหมดตัวอยู่แล้วครับพี่น้องอยากจะบอกว่าคนที่นี่นะครับเขาฮิตเล่นหวยกันแบบสุดๆจริงๆนะครับมีเท่าไหร่เนี่ยใส่ไม่ยั้งไม่ต่างจากพี่ไทยเลยนะครับดูได้จากสถิติค่าใช้จ่ายทางด้านเอนเตอร์เทนของชาวอเมริกานะครับในปี2014ที่ผ่านมาเนี่ยแบ่งได้เป็นค่าต่างๆได้ดังนี้ครับ
ค่าดูภาพยนตร์ 1,070 ล้านดอลลาร์ครับค่าวิดีโอเกม 1,310 ล้านดอลลาร์ครับค่าหนังสือนี่ 1,460 ล้านดอลลาร์ครับค่าตั๋วชมกีฬา 1,780 ล้านดอลลาร์และค่าลอตเตอรี่ทั้งหมดทั้งหมด 7,000 ล้านดอลลาร์ครับโอ้โหแค่ค่าลอตเตอรี่อย่างเดียวเนี่ยนะครับก็เยอะกว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อความบันเทิงไปหลายช่วงตัวเลยล่ะครับเห็นไหมครับว่าคนที่นี่เขาฮิตเล่นลอตเตอรี่กันขนาดไหนแล้วอย่างพี่กี้นี่มาซื้อลอตเตอรี่บ่อยแค่ไหนครับก็ทุกวันทุกวันเลยทุกวันครับวันเราทำงานเสร็จเราก็มาเล่นที่ผ่านมานี่ถูกกินหรือเรากินเขามากกว่ากันครับต้องถูกกินครับเล่นหวยต้องถูกกินมากกว่า มากกว่าใช่ครับรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่ใจก็คือว่าเราเล่นเอาสนุกคลายเครียดเวลาหลังเราทำงานหรือเราไปเรียนเราก็จะคลายเครียดลุ้นสนุกใช่ลุ้นสนุกก็เหมือนเป็นเกมอะไรสักอย่างนึงที่สามารถทำเงินด้วยแล้วก็ให้เราสนุกกับมันเล่นบ่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเล่นกันแบบว่าแค่ทุกวันทุกสัปดาห์มีเทคนิคอะไรในการเก่งอย่างนี้ไหมครับก็มีมันจะมีสแตทก็เป็นเหมือนว่าเขาวิเคราะห์มาให้เราละว่าเลขฮอตหรือเลขไม่ฮอตก็เหมือนที่ไทยที่เจ้าแม่ตานีอะไรประมาณนี้เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือว่าเราไปอ่านกันในคอมใช่เขาก็จะมีในลอตเตอรี่นิวยอร์กเลยครับคือในเว็บลอตเตอรี่นิวยอร์กเนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์มาให้ว่าเลขนี้ออกทั้งหมดกี่ครั้งเฮ้ยจริงเหรอจริงครับคือวิเคราะห์ว่าเป็นสถิติเลยจะไม่เหมือนใช่เลขนี้ยังไม่ออกนะใช่เราไม่ต้องไปขูดตามไม้เหมือนเมืองไทยไม่มีคือว่านี้เขาไปดูในคอมใช่เขาก็จะวิเคราะห์ไว้ให้ว่าเราสมควรเล่นไหมแล้วครับอันนี้ผมก็เลือกเล่นอีกอย่างนึงนะครับคือเขาก็เป็นใบให้ไปหยิบได้เลยนะครับแล้วก็ขนตัวเลขเอาเลือกเลขเอานะครับเหมือนทําข้อสอบเลยนะครับสามารถเลือกได้ว่าข้อสอบชุดนี้เราจะเสี่ยงโชคสักกี่เลขนะครับถูกครับถูกกินเรียบถ้าเป็นยิงลูกโทษนี่ก็ยิงข้ามคานไปไกลเลยฮะก็เห็นไหมครับที่จอก็มีเวลานับถอยหลังด้วยว่าเหลืออีก7วิ5วิ4วิก็จะขึ้นรอบใหม่แล้วคนก็ไปหยิบใบใหม่มานั่งกรอกกันครับก็นั่งเฝ้าหน้าจออยู่อย่างนี้ทั้งวี่ทั้งวันครับส่วนผมทุนหมดแล้วฮะไม่สู้แล้วครับโอ้ยไม่น่าเล่นเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการยักษ์คิวนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกด Subscribe นะครับ